สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Seldom TH อีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงไอเทม Pearl กับไอเทม Royalty อันใหม่นะครับซึ่งมันชื่อว่าชื่อมันอ่านยากนิดนึงนะชื่อมันชื่อว่า Moho Gearbag กับ Patrigio Costume Bag นะครับ2ชนิดนี้มีไว้ทำอะไรสำหรับคนที่ยังไม่กล้าซื้อผมซื้อมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานนะครับจริงๆแล้วกล่องนี้มันก็คือกล่องที่เอาไว้ใช้สำหรับการสลับชุดหรือว่าการสลับคอสตูมอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งของอันใหม่นะครับที่อยู่ใน Pearl ต้องซื้อด้วย Pearl เนี่ยหรือว่าชื่อว่า Moho Gearbox เนี่ยมันจะเป็นกล่องที่ใส่ใน Inventory ของเรานะครับแล้วก็สามารถบรรจุไอเทมได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับสามารถ Quick Swapได้นะเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าเป็นยังไงนะครับส่วนกล่อง Loyalty นะครับที่ชื่อว่า Patrigio Costume Bag นะครับมันจะมีไว้สำหรับสลับคอสตูมนะถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมุติว่าอย่างแรกเลยนะครับที่ผมชอบก็คือมันประหยัดช่องนะครับในกรณีที่ผมใส่ชุด Life Skill นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมขี่ม้าอยู่นะฮะมันจะเป็น1ชิ้นมันจะใส่เป็นแทนหมวกเสื้อนะฮะถุงมือรองเท้าไปเลยนะครับซึ่งเวลาเราถอดเวลาเราใส่เสื้อนี้เนี่ยปุ๊บมันจะมากองอยู่ใน Inventory 4ชิ้นนะครับเราก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้นะฮะเดี๋ยวต้องจอดม้าก่อนนะฮะนี่นะครับนี่คือของบอที่ผมใส่ไว้นะฮะมันจะอยู่ในกล่องนะครับส่วนกล่องเพลก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับสลับชุดเอาท์ฟิตนะครับที่ชื่อว่า Patrigio Costume Bag นะครับวิธีการใช้งานก็คือเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนใช้งานไม่ยากนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเราดูว่าเราอยากจะสลับชุดไหนนะครับก็ให้เราใส่ไปนะครับมันนอกจากเสื้อน่าจะใส่พวกประดับหรือว่าอาวุธได้ด้วยนะฮะแต่ในที่นี้ผมแค่จะใส่ชุดบอสก็เปิดกล่องขึ้นมานะครับกดคลิกขวาใส่เข้าไปเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะส่วนอันนี้เป็นเอาท์ฟิตนะครับตอนนี้ผมใส่เอาท์ฟิตขี่ม้าอยู่นะฮะก็ใส่เป็นชุดตอนชื่อเก็บไว้ในกล่องนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับลากกล่องนะฮะมาไว้ในควิกสล็อตนะลากกล่องมันไว้ในควิกสล็อตเลยปุ๊บจากนั้นนะครับก็กดควิกสล็อตได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ผมต้องการสมมุติว่าเจอมอนสเตอร์มาโจมตีในขณะที่ผมกำลังขี่ม้าอยู่เนี่ยแล้วถ้าใส่ชุดไลฟ์สกิลมัน DP 20นะฮะก็เปลี่ยนเป็นชุดบอสซะมันจะเปลี่ยนให้เองอัตโนมัติเลย4ชิ้นนะครับในกรณีที่ต่อสู้กับคนนะครับเราต้องการซ่อนชื่อนะฮะก็ถ้าเราใส่ชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดไลฟ์สกิลอยู่ขี่ม้าอยู่ก็เปลี่ยนซะนะครับมันจะเปลี่ยนให้เองเลยทั้ง4ชิ้นนะฮะแต่ว่าเวลาเรากดจะสังเกตได้ว่าพอเรากดปุ๊บเนี่ยไอ้ของที่เราใส่เมื่อกี้อ่ะมันก็จะกลับลงไปในกล่องแทนนะครับนั่นคือมันการเป็นการสลับของระหว่างที่ใส่อยู่กลับเข้าไปในกล่องแล้วก็เอาที่อยู่ในกล่องออกมาใส่แทนนะฮะเป็นการสลับนะฮะอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับสลับส่วนอันนี้ก็เป็นเอาท์ฟิตเอาท์ฟิตก็จะเหมือนกันนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะมันก็จะสลับไปสลับมาแต่ว่ามันจะไม่สามารถกดต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาคูลดาวน์ของมันอยู่นะฮะแล้วก็ในขณะที่โจมตีหรือว่าในขณะที่อยู่บนม้าหรือว่าในขณะที่แบบกำลังอยู่ในแบทเทิลนะครับมันจะไม่สามารถกดใช้ได้มันน่าจะเหมือนกับเวลาเรากำลังต่อสู้อยู่มันไม่สามารถเปลี่ยนของได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูเห็นไหมไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะต้องยืนเฉยๆมันถึงจะเปลี่ยนได้นะครับมันจะคูลดาวน์อยู่ประมาณสัก2วิถึง3วินะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกล่องใหม่ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อมาใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมจะชอบมากเพราะว่า
อย่างแรกเลยคือมันประหยัดช่องนะครับมันประหยัดช่องของสวมใส่ของบอสได้นะครับก็คือเก็บไว้1ช่องเลยเพราะว่าเวลาผมไปตกปลาเวลาผมไปอะไรเงี้ยผมไม่อยากเอาของบอสใส่ไว้ในอินเวนทอรี่หรือว่าคลังนะครับเพราะว่าในกรณีฉุกเฉินเนี่ยบางทีผมอาจอยากจะใช้ของไอเทมพวกนี้ขึ้นมาผมก็เลยต้องกองไว้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองช่องไปอย่างน้อยก็4ช่องในขณะที่ผมทำไลฟ์สกิลใช่ไหมฮะซึ่งบางทีตกปลาคุณก็รู้ใช่ไหมฮะเวลาตกปลาจำนวนช่องมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจลองไปซื้อดูได้นะครับก็อยู่ในหมวดฟังก์ชันนะครับชื่อ Macro Gearbox นะฮะราคาลากมาโคเกียร์แบ็กนะครับราคา 1,200 เพิร์ลนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับสลับชุดกับอาวุธอะไรพวกนี้นะครับเป็นของสวมใส่นะส่วนที่ขายอยู่ใน Loyalty ที่ชื่อว่า Patricio Costume Bag นะครับ 2,800 เพิร์ลเนี่ยมันจะเป็นตัวสลับชุดคอสตูมสลับชุดเอาท์ฟิตต่างๆนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้ลองใช้ได้เต็มที่นะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็อาจจะไขข้อสงสัยของหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่ว่ากล่องนี้มันมีไว้ทำอะไรนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ